ครับสวัสดีครับครั้งนี้เราก็มาดูการเก็บขอบลามิเนตนะครับการเก็บขอบลามิเนตเนี่ยผมก็ท่านก็จะใช้ผูกกันนะครับผูกกันลากเก็บไปแบบนี้นะครับหรือจะใช้แปรงแปรงก็เอาด้านนี้นะครับลงไปก็เก็บได้ไวขึ้นนะครับบางท่านก็จะใช้กระดาษกาวปิดนะครับก็ให้เกิดความเรียบร้อยมากขึ้นอีกกระดาษกาวปิดแล้วเว้นเหลี่ยมไว้เว้นตรงขอบไว้เพื่อที่จะทำสีเก็บนะครับปาดไปสองหน้าก็ได้หน้าเดียวหน้าที่ไม่เป็นสันก็ได้แล้วก็เก็บไปมันก็จะเท่านะครับหรือเป็นช็อคช็อคเก็บขอบลามเนี่ยที่เคยนำเสนอไปนะครับช็อคเก็บก็ได้แต่ช็อคเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเป็นงานที่เป็นสีพื้นอย่างเงี้ยลามเนี่ยที่เก็บสีตัวที่เก็บยากที่สุดคือสีขาวนะครับสีขาวจะเป็นสีที่ค่อนข้างจะเก็บได้เรียบยากเพราะฉะนั้นมันจะต้องถมลงไปหลายรอบนะครับแม้กระทั่งเป็นสีพ่นอุตสาหกรรมที่ใช้ผูกกันเก็บก็เหมือนกันเนื่องจากมีความเป็นสีขาวนะครับสีมันอ่อนนะเราจะไม่พูดถึงตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ตัวนึงครับที่เข้ามาลองใช้อยู่แล้วเนี่ยถือว่าการทำงานเนี่ยดีเลยนะครับก็จะเป็นเพนเอทนะครับจะเป็นตัว1แพ็คเนี่ยเขาจะให้มามีเดี๋ยวแกะดูเลยนะแพ็คนะครับข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีตัวปากกานะครับให้ใส่สีได้มันมีสลิงนะครับแล้วก็มีตัวสีวันนี้เรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถผสมสีใส่ไปเองได้นะครับเวลาที่เราต้องการสีอะไรเราก็ต้องการเกล็ดสีอะไรเราก็ผสมใส่เข้ามาในนี้ได้โดยใช้สีนะครับ10ส่วนต่อทินเนอร์1ส่วนถ้าสีอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันจะเกิดการข้นนะครับออกมาเป็นก้อนต้องมีทินเนอร์เข้าไปเจือจาง1ส่วนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวให้ดูอันนี้ตัวที่ใช้แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถอดออกมาครับแล้วเขาจะมีเขี้ยวนะครับให้เรากดหมุดเข้าไปนะครับก็จะเข้าล็อกมันตอนนี้จะทำให้อ่อนให้ง่ายต่อการบางทีเราต้องการลักษณะทำงานแบบนี้ครับให้หมุดมันไหลให้สีมันไหลมาง่ายครับจะมีการตัวนี้ก็เลยทำให้สามารถหอได้นะครับไปได้ทุกทิศทางวิธีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหัวที่เขาจะทำบากไว้แล้วนะครับให้มันองศามีองศาสองอันนี้จะสัมพันธ์กันเพราะเวลาครอบเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเข้ามุมของมันครับตัวหัวฉีดที่อยู่ข้างในนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมเป็นร่องสามเหลี่ยมเหมือนกันเพื่อที่จะให้กดลงไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราเมื่อทำฟาร์มชิ้นอาสาเรียบร้อยแล้วโป๊เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วบางทีเป็นร่องเป็นอะไรแล้วก็โป๊เก็บไปตรงนี้จะมีเหมือนลักษณะเป็นปุ่มปูดขึ้นมานะครับให้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเป็นตัวกดอย่างนี้นะครับกดแบบนี้เลยส่วนนิ้วชี้จะเป็นตัวกดหัวตัวนี้หรือเราจะเอามือช่วยประคองอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าคนไม่ชำนาญแรกๆอาจจะยังไม่รู้จังหวะดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอเราทำงานไปสักพักเรารู้จังหวะในการลากด้วยก็คือกดแบบนี้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางส่วนนิ้วชี้นี่ประคองกดไปที่หัวครับเดี๋ยวเราจะลองลากให้ดูเราให้มันเข้าที่ก่อนเข้ามุมก่อนพอกดเสร็จปั๊บก็ลากเลยในเวลาที่เราทำงานเนี่ยเรามีไว้2อันนะครับกันเราก็แช่ไว้แล้วกันหัวที่มันจะตันออกนะครับเราก็แช่ไว้เลยแช่ไว้ได้แต่พอถ้าเกิดว่าเราวันนี้เราเลิกทำงานแล้วเราก็ถอดล้างเลยนะครับกาพ่นสีแล้วครับก็ถอดล้างเลยผมก็จะใช้แปรงครับบริเวณปากสีอย่างนี้นะครับเราก็เทสีกับสีที่เหลือแล้วก็ล้างหลอดเลยครับเพราะบางทีเนี่ยเราไปใช้กับงานสีอื่นนะครับเราก็ล้างหลอดตัวเนี้ยล้างตัวนี้ให้เกลี้ยงต้องเจ๊งแล้วหาที่แบบว่าเหมือนเป็นลวดขัดนะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับมาขัดเราก็ล้างออกไปให้สะอาด
เลยครับได้หมดแล้วครับ